สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับแล้วกับบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงแล้วก็รีวิวอาหารไทยแล้วก็กับอาหารเวียดนามนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อเป็นอาหารแบบพื้นเมืองของแต่ละประเทศของตามหรือว่าตามจังหวัดของประเทศนั้นนะครับอาจจะมีคนไทยบางคนที่กำลังดูวิดีโอคลิปของผมอยู่ที่ยังไม่เคยไปเที่ยวเวียดนามหรือว่าอาจจะไปเที่ยวเวียดนามแล้วแต่ยังไม่ได้เจอพวกอาหารแบบนี้หรือว่าผมเองกับชาวต่างชาติคนอื่นอาจจะมีโอกาสไปเที่ยวไทยแต่ยังไม่ได้เคยเจอไม่เคยลองกินพวกอาหารแบบนี้วันนี้ผมก็รวบรวมจากข้อมูลต่างๆที่ผมค้นหาใน Google ผมจะรวม4 อาหารแปลกของเวียดนามแล้วก็ไทยนะครับแต่ก่อนแรกผมก็จะบอกได้เลยว่าคืออันนี้มันเป็นแค่ความรีวิวนะครับมันไม่ได้พูดถึงหรือว่ารังเกียจอาหารอะไรของแต่ละประเทศนะครับแค่ผมแค่อยากพูดถึงให้ทุกคนรู้ว่าคืออาหารอันนี้มันเป็นซิกเนเจอร์ของประเทศคุณเท่านั้นนะครับของต่างจังหวัดคุณของพื้นเมืองของคุณมันไม่ได้รังเกียจหรือว่าพูดอะไรไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนขอคอมเมนต์เบาๆให้ผมด้วยนะครับคือเริ่มต้นจากอันแรกนะครับผมจะพูดถึงอาหารเวียดนามนะครับคือคุณผู้ชมที่นี่ผมมั่นใจว่าอาจจะมีหลายคนที่มีโอกาสมาเที่ยวเวียดนามหรือว่าได้พบเจอกับอาหารที่เฮ้ยเป็นครั้งแรกที่แบบได้กินอาหารแบบนี้เฮ้ยทำไมคนเวียดนามเขายังกินแบบนี้ด้วยเหรอแปลกมากอะเนาะคือที่บ้านเรามันยังไม่มีอาจจะแบบคนไทยบางคนเขาจะแบบพูดแบบนี้แล้วก็รู้สึกตกใจตอนที่มาเห็นอาหารแบบนี้ในเวียดนามแล้วมีบางคนก็แบบอาจจะมีการรีแอคชั่นรุนแรงเกินไปเฮ้ยเหี้ยทำไมประเทศนี้มันกินอาหารแบบนี้วะเฮ้ยงงกูไม่เข้าใจวะแต่แบบวันนี้เราขอแค่รีวิวแบบสิ่งดีๆเท่านั้นนะครับคือเริ่มต้นจากอันแรก ผมมั่นใจว่าอาหารนี้ที่ไทยน่าจะมีบางจังหวัดที่ไทยเขาน่าจะกินอยู่เพราะว่าตอนนั้นผมจำได้ว่าผมพาพี่คนไทยเขาทำงานในบริษัท Index Living Mall นะครับก็พาเขาลองไปกินอาหารที่เวียดนามแล้วผมก็ถามเขาว่าเฮ้ยพี่รู้สึกว่าพี่ก็มาทำงานเวียดนามมานานแล้วเขาบอกว่าเขาก็บินไปบินมาจากโฮจิมินห์จากประเทศเวียดนามหรือประเทศไทยเขาก็ได้เจอได้กินหลายอาหารเวียดนามหลายรสชาติมากที่ไทยอาจจะไม่เคยมีหรือว่าที่ไทยมีแต่แบบมีในต่างจังหวัดไกลจากบ้านเขาไกลจากบ้านเขามากขอโทษนะครับคือผมมีปัญหามากเวลาที่ออกเสียงไกลกับใกล้คือบางทีผมแยกไม่ออกเลยไกลใกล้มันคือยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับคืออันแรกก็คือเกี่ยวกับไข่ข้าวไข่ข้าวนี่มันคือยังไงไข่ข้าวก็คือไข่ข้าวนี่ก็จะเป็นไข่ของเป็ดนะครับส่วนมากเขาจะต้มให้มันสุกแล้วก็เขาก็จะกินกับน้ำจิ้มที่นี่มันจะมีเกลือมันจะมีพริกแล้วก็พริกไทยดำแล้วก็ผสมกับผมไม่รู้อ่ะภาษาไทยคือลูกอันนี้เขาเรียกว่าอย่างไรผมแค่รู้ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าการาเมนซี่นะครับแล้วก็ภาษาเวียดนามก็ภาคเหนือเขาจะเรียกว่ากวากดแต่ภาคใต้เขาจะเรียกว่ากวาตักนะครับคือแตกต่างตรงนี้แล้วอันนี้มันดีมากมันดีต่อร่างกายมากนะครับเพราะว่ามันมีวิตามินเยอะแล้วส่วนมากอ่ะผมเองชอบกินอันนี้มากๆนะครับเวลาที่ผมเหนื่อยแต่เขาบอกว่าใน1อาทิตย์เราไม่เกินกิน3-4 ลูกนะครับเพราะว่ามันมีวิตามินเยอะและมีผมมั่นใจว่าไข่ข้าวนี่ที่ไทยน่าจะมีอยู่นะครับในต่างจังหวัดอื่นๆแต่ผมไม่รู้เลยละเอียดว่าไข่ข้าวนี่มันจะมีที่จังหวัดไหนของไทยนะครับ
ต่อมาก็ผมจะพูดถึงอาหารเวียดนามอีกนะครับอาหารขึ้นชื่อของเวียดนามที่นี่เขาเรียกว่าบังจางตักหรือว่าบังจางโจนนะครับจะเป็นอันนี้คืออันนี้ก็คือเป็นอาหารแบบเขากินเล่นๆนะครับแต่เป็นคือที่ไทยอาจจะมีบางคนเขารู้สึกแปลกหรือว่าชาวต่างชาติเวลาที่ผมให้เขาลองชิมอันนี้ผมก็แชร์เล่นให้เขาเฮ้ยคุณอยากกินพลาสติกไหมเพราะว่าอันนี้มันเป็นกระดาษมันเหมือนกระดาษมากแต่กระดาษนี้มันทำมาจากข้าวนะครับเราคนเวียดนามเราจะเรียกว่าแบงจางนะครับภาษาอังกฤษก็คือ rice paper ผมไม่รู้ว่าภาษาไทยผมจะแปลถูกหรือเปล่าอันนี้เขาเรียกว่ากระดาษข้าวกระดาษข้าวผมไม่รู้ว่ามันแปลถูกหรือเปล่านะครับทุกคนอันนี้แล้วส่วนมากผมจะสื่อเป็นถุงแบบนี้ในถุงนี้มันจะมีกระดาษข้าวแบบนี้เราก็จะมีน้ำจิ้มพริกเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมจะเอาให้ทุกคนดูนี่แบบนี้เหมือนพริกอะครับทุกคนที่เขาผสมกับออยล์นี่ด้วยอันนี้ก็คือออเนียนอันนี้ก็คือเกลือนะครับทุกคนคือตอนแรกผมงงมากผมนึกว่ามันเป็นข้าวกลัวแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับทุกคนแล้วเขาก็จะผสมกับกาลาเมนซี่ที่เมื่อกี้ผมบอกว่าคือผมไม่แน่ใจว่าที่ไทยเขาเรียกว่ายังไงนะครับมันจะมีรูปแบบนี้ที่ผมจะแชร์ให้ทุกคนเห็นนะครับถ้าสมมุติว่ามีใครรู้อันนี้ภาษาไทยเรียกว่ายังไงก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างด้วยนะครับ อันนี้แล้วเขาก็จะผสมกันกับกระดาษนี้แต่กระดาษนี้เขาต้อง เขาเรียกว่ายังไงแบบนี้ภาษาไทยเรียกว่ายังไงให้มันเป็นชิ้นจริงเล็กๆแล้วเราก็จะผสมกับนี้เดี๋ยวจะทำให้ทุกคนดูนะครับทุกคนผมก็ต้อง แกะอันนี้เอาออกกระดาษข้าวให้มันหมดแล้วผมก็จะใส่ในนี้แล้วผมก็จะเอากรรไกรตัดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับหรือว่ามีบางคนเราก็ฉีกให้มันเป็นตัวเล็กๆได้แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปใส่ในถุงนะครับแบบนี้นะครับทุกคนหลังจากที่ผมตัดผมเอากรรไกรตัดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ผมก็จะเอาไปใส่ในถุงอีกในถุงต่อนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เริ่มผสมกับเครื่องเทพที่เมื่อกี้ที่ผมแชร์ให้ทุกคนเห็นนะครับ เครื่องเทพที่นี่เหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามันจะมีกะลามันซี่ผมไม่รู้ว่าภาษาไทยมันเรียกว่ายังไงนะครับมันก็จะมีเกลือมันจะมีพริกด้วยมันผสมกันทั้งหมดใส่ให้หมดเลยเนาะเดี๋ยวจะทำให้ทุกคนดูถ้าสมมติว่า มีใครอยากกินอันนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะผมจะส่งถึงประเทศไทยแน่ๆเลยให้คุณลองกินผมว่ามีคนไทยบางคนมาเที่ยวเวียดนามหรือว่ามาทำงานที่เวียดนามอาจจะไม่ยังเคยลองกินอาหารนี้มันแปลกอะมันดูมันเหมือนพลาสติกจริงๆนะครับทุกคนผมยังแชร์เล่นพวกแชร์เล่นคนอเมริกาที่ออฟฟิศที่ทำงานด้วยกันเลยว่าเฮ้ยอยากลองกินพลาสติกหรือเปล่านี่ผมก็จะใส่แบบนี้เอาอันนี้ตัดนะครับมันจะเลอะเอาอันนี้ตัดเอาโอเคอันนี้ตัดจะผสมแบบนี้โอเคต่อมาผมก็จะใส่ถุงนี้ส่วนมากข้างในมันจะมี3ถุงนะครับอันนี้ก็คือพริกนะครับอันเมื่อกี้ก็คือออนิออนใส่ให้หมดเลยนะจ๊ะแล้วก็
กลุ่มที่3มันมีเยอะจังใส่ให้หมดเลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมก็จะทีตัดอันนี้อันนี้เราบีบให้น้ำมันออกเป็นอาหารกินเล่นๆที่ของเด็กหรือว่าเด็กออฟหรือว่าคนทำงานออฟฟิศทั่วไปเขาก็ชอบกินนะครับของกินเล่นๆน่ะกินง่ายด้วยหลังจากที่ผมใช้หมดแล้วผมก็จะทำแบบนี้นะครับทุกคนผสมแบบนี้คือจริงๆอ่ะ เราควรจะเอาถ้าใครชอบกินเปรี้ยวอ่ะเราก็จะใส่ลูกกะละมันให้มันเยอะนะครับผมผสมไม่ค่อยอร่อยถุงมันแตกแล้วอ่ะถุงมันแตกแล้วอ่ะขวดน้ำมันหลุดอ่ะโอเคผสมแบบนี้ก็เสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะครับทุกคนอร่อยมากมันเผ็ดๆเปรี้ยวๆด้วยถือว่าที่เป็นกระดาษข้าวเมื่อกี้นะครับ rice paper เขาจะทำเป็นแบบนี้เขาจะผสมกับไข่นะครับไข่นี่นี่ทุกคนเห็นใช่ไหมนี่นี่ไข่กับกุ้งแห้งมันก็จะมีกุ้งแห้งแบบนี้ด้วยเขาทำหลายแบบอร่อยมากจริงๆนะครับพวกถ้าใครลองกินอยากกินก็คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งมาให้ประเทศถึงประเทศไทยเลยแล้วอาหารที่3ที่ผมอยากพูดถึงของเวียดนามเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อแล้วเป็นน่าจะเป็นอาหารที่แปลกมากคือทุกคนจากที่เห็นรูปหน้าตาของตัวนี้มั่นใจว่าทุกคนไม่กล้ากินเลยเคยลองเดาก่อนว่ามันคืออะไรมั่นใจว่ามีบางคนที่นี่อาจจะคิดว่ามันคือหมาแต่จริงๆจนถึงปัจจุบันนี้คนเวียดนามเขาก็ไม่ค่อยกินหมามากเขาก็ไม่ค่อยกินหมาแล้วอยู่นะครับเพราะว่าคนเวียดนามเขาก็เลี้ยงหมากันเยอะแล้วเขาก็ชอบหมามากนะครับแต่อันนี้ผมอยากพูดถึงอาหารที่ผมเองก็ไม่รู้จะแปลยังไงอ่ะไม่รู้จะแปลภาษาไทยยังไงคือไม่รู้ว่าที่ไทยมันมีหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาหารนี้มันส่วนมากมันจะมีแค่ปั๊บเหนือในฮานอยนะครับแล้วมันจะเริ่มมีในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับก็คือเริ่มต้นจากเดือน9ถึงเดือน11นะครับคือหน้าตาของตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนในรูปนี้เลยอันนี้แล้วเวลาเขาทำเขาจะทำแบบนี้ก็คือเขาจะผสมกับไข่แล้วก็กับเนื้อที่เขาหั่นเป็นตัวเล็กๆนะครับเราก็จะออกมาจะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าคนเวียดนามเขาเรียกว่าจ่าเรื่อยนะครับจ่าเรื่อยจ่าก็เหมือนแบบไม่รู้ภาษาไทยมันเรียกว่าอย่างไรนะครับแต่ทุกคนลองดูหน้าตานี้อะแบบนี้เดี๋ยวเราลองดูคลิปเขาที่เขาทำนะครับเขาจะทำ อันนี้ยังไงนะครับนี่เดี๋ยวผมจะใส่คลิปในตรงนี้นะครับทุกคนนี่ คือมันจะมีก
อนเรื่อยอันนี้เขาเรียกว่ากอนเรื่อยนะครับคือผมไม่รู้ภาษาไทยมันแปลว่ายังไงอะแล้วมันจะมีหมูด้วยมันจะมีไข่แล้วผสมกับพวกเครื่องปรุงอื่นๆนะครับแล้วมีต้นหอมมีพวกแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะทำนี่เขาก็จะผสมกันแบบนี้เหมือนในคลิปเลยนะครับทุกคนเขาก็จะผสมแบบนี้ออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ดูน่ากินไหมล่ะอร่อยมากผมเคยกินนะครับทุกคนอร่อยคนจะลองกินนะครับอาจจะดูถ้ารู้อยู่ว่ามันผสมกับก้อนเรื่อยนี่ดูจะแปลกเฮ้ยกูไม่กล้ากินนะมันแบบเห็นหน้าตามันก็แบบแบบนี้อยู่แล้วไม่กล้ากินนะแต่มันอร่อยจริงๆมากทุกคนแล้วอาหารที่4ที่ผมอยากพูดถึงที่นี่คืออาหารนี้มันมีที่ไทยแล้วมันมีที่เวียดนามด้วยนะครับทุกคนแต่ที่เวียดนามมันมีแค่บางจังหวัดนะครับก็คือเขาเรียกว่ากุ้งกุ้งเต้นหรือเปล่ากุ้งเต้นน่าจะใช่กุ้งเต้นคือถ้าเอาถ้าผมค้นหาในที่ไทยก็คือก๋อยกุ้งเต้นนะครับก๋อยกุ้งเต้นก๋อยกุ้งเต้นคือผมไม่รู้ว่าที่นี่ส่วนมากคนที่จังหวัดไหนเขากินกันหรือว่าคนส่วนมากคนอีสานเขากินกันหรือเปล่าที่เวียดนามมันก็จะมีส่วนมากคนที่ทางทิศตะวันตกคนที่จังหวัดไหนนั้นเขาก็กินอันนี้อยู่นะครับแต่มันคือกุ้งมันยังสดมันยังเต้นอยู่เลยแต่เขาก็จะผสมเป็นเขาเรียกว่าเป็นก๋อยหรือว่าเป็นยำก็ได้เราลองดูคลิปของพี่คนนี้ที่เขารีวิวใน YouTube ผมก็เลยดาวน์โหลดมานะครับผมจะได้แซนตรงนี้ที่ผมก็ไปสู่ทุกคนครับเอามานี่พ่อกับป้าครับนั่นจะได้ที่นี่มันจะมีกุ้งกุ้งเป็นกุ้งตัวเล็กๆอ่ะภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าแซปผมไม่รู้ที่ไทยเขาจะแยกหรือเปล่าว่ากุ้งตัวใหญ่กับกุ้งตัวเล็กมันจะเรียกว่าอย่างไรถ้ากุ้งตัวเล็กที่เวียดนามมันจะเรียกว่าแซปแต่เป็นกุ้งตัวใหญ่เขาจะเรียกว่าต้มที่นี่อันอาจจะมันต้องมีมะนาวสดพริกสดพริกไทยดำน้ำปลาคืออันนี้จะเป็นเครื่องเทศที่เขาใส่ในเวลาที่เขากินกุ้งเต้นที่เวียดนามนะครับก๋อยกุ้งเต้นนะครับแต่ผมมันจะมีพริกผลด้วยคือผมไม่รู้ว่าเวลาที่เขาใส่พริกแบบนี้เยอะเกินไปมันจะแบบท้องเสียหรือเปล่าเพราะว่าผมเองเป็นคนที่ท้องเสียง่ายมากนะครับทุกคนจำได้ว่าตอนนั้นผมชอบกินอาหารไทยมากมากเพราะว่ารู้สึกว่าส่วนมากอาหารไทยมันจะเน้นเผ็ดกับเปรี้ยวแล้วผมเองก็เป็นคนที่แบบกินพริกส่วนกินพริกเยอะส่วนมากจะท้องเสียแต่ก็ชอบกินอยู่ไม่รู้อ่ะชอบกินเวลาที่ไปกินร้านอาหารเวียดนามหรือว่าร้านอาหารไทยเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมึงอย่ากินพริกเยอะมันไม่ดีแล้วมึงก็เป็นคนที่ชอบท้องเสียตลอดมาอาหารที่2ของประเทศไทยที่ผมอยากรีวิวที่นี่ก็คือหมกคั่วนะครับรู้สึกว่าอันนี้เป็นอาหารของภาคอีสานหรือเปล่าเพราะว่าส่วนมากหมกคั่วนี่ที่ เมืองใหญ่เราหายากเนาะคือผมไม่รู้ว่าผมเขาจะเลี้ยงยังไงเขาจะเลี้ยงที่แม่น้ำหรือว่าเลี้ยงยังไงอันนี้ผมไม่รู้ไม่เคยเจอประก่อนเพราะว่ามันจะเป็นคือหมกคั่วนี่มันจะมีลูกออกนะครับผมไม่รู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าลูกออกหรือเปล่าเราเขาก็จะถ้าผมดูจากคลิปที่เขาทำที่ไทยมันจะมี ต้นหอมมีพริกไทยมีพริกสดต้องมีอะไรอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ว่าแต่ดูน่ากินจริงๆเนาะ
อ๋อคาวาต้าก่อยในไม้กล้วยไม้กล้วยใช่ไหมอันนี้คือไม้กล้วยแล้วเขานึ่งหรือเปล่าเขาน่าจะนึ่งอยู่วิธีการทำมันก็ยุ่งยากเนาะอ๋อเขานึ่งอยู่นี่เขานึ่งเสร็จแล้วโอ้ยดูน่ากินนะดูน่ากินนะน่ากินเนาะโอ้คืออันนี้ที่เวียดนามผมไม่เคยเห็นนะมันอาจจะไม่มีที่เวียดนามหรือเปล่าดูน่ากินเนาะโอเคแล้วก็อาหารที่3ที่ผมอยากพูดถึงของประเทศไทยก็คือยำนะครับจากที่ผมเห็นคือคนไทยเขาทำยำแบบยำหลายแบบมากบอกว่าคืออาหารยำที่ผมรู้จากคลิปที่ผมดูของร้านอาร์เตอร์ยำนะครับคือยำนี่ส่วนมากเขาจะเน้นพวกอาหารสดหรือเปล่าเหมือนแบบกุ้งสดปูสดหรือว่าปลาสดที่เป็นปลาดิบเลยแบบนี้เขาจะผสมกันแล้วก็ปลาหมึกสดกินแบบเหมือนคนญี่ปุ่นนะแต่คนญี่ปุ่นเขาจะกินกับวาซาบิเขาจะรวมเขาจะทำยำแบบนี้มีกุ้งสดมีปลาหมึกสดด้วยผสมกันปลาหมึกเขานึ่งของปลาหมึกเขาต้องนึ่งเนาะตกใจเนอะว่าปลาหมึกก็ยังสดอยู่ด้วยอ๋อมันจะมีมะม่วงผสมกับไข่ปูอุ้ยดูน่ากินนี้น้ำอะไรน้ำปลาหรือเปล่าโอ้ยใส่พริกเป็นถ้วยเลยเนาะคือบางทีดูคลิปของไทยของคนไทยคนไทยกินพริกน่ากลัวจริงๆไทยพริกเป็นถ้วยเลยเยอะๆมากๆแล้วใส่มะนาวสดผสมกันดูแล้วน้ำลายยืดเลยนะครับอยากกินนะดูแล้วน้ำลายโอ้ยมีหอยด้วยอุ้ยน่ากินมากอ่ะหอยนางรมด้วยมีปูอุ้ยน่ากินมากน่ากินมากๆจริงๆเลยทุกคนกุ้งสดแบบนี้เฮ้ยเขากินกุ้งสดแบบนี้เขาไม่กลัวมันแบบบอกว่าในปูอ่ะคือในปูในกุ้งมันอาจจะมีตัวบางอย่างมันอาศัยอยู่ไงกินเนาะแล้วกินกับเปียแบบนี้สุดยอดเลยแล้วอาหารที่4ที่ผมอยากพูดถึงที่นี่ก็คือเป็นลาบเหนือนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าที่เวียดนามมันก็จะที่เวียดนามมันก็มีลาบเลือดเหนือนะครับส่วนมากลาบเลือดเหนือนี่จะเป็นคนที่อยู่ที่จังหวัดเต็งเวียนหรือว่าภาคกลางเขาจะกินอยู่นะครับเป็นแต่ผมไม่รู้ที่ไทยเขาทำยังไงที่นี่ส่วนมากเขาจะทำลาบเลือดหมูแล้วหมูนี่เขาก็จะนึ่งให้มันสุกอยู่แล้วก็คือต้มให้มันสุกอยู่แล้วแล้วเขาก็จะใส่เลือดผสมกับทัวกับเครื่องเทศอื่นๆนะครับคือต่างชาติเห็นแล้วแบบเลือดแบบนี้เขาก็กลัวไม่กล้ากินนะครับคือจำได้ว่าตอนนั้นผมเคยลองกินครั้งแรกก็อร่อยนะแต่แบบชอบติดใจไหมมันก็เฉยๆอ่ะเพราะว่ามันเห็นเลือดแดงๆนะรู้สึกแบบน่ากลัวอันนี้แค่มาแชร์ความคิดเห็นของผมเองนะครับแต่บอกได้เลยว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดทั้งหมดลาบเลือด ลาบเลือดเหนือและลาบเลือดหมูที่ไทยและเวียดนามก็มี
ก๋อยกุ้งเต้นที่ไทยกับเวียดนามก็มีเหมือนกันแต่มะคุกนี่มะคุกนี่ที่เวียดนามผมไม่เคยได้ยินผมก็เลยไม่มั่นใจว่าที่เวียดนามมันมีหรือเปล่าแต่ที่เวียดนามที่ไทยนี้ส่วนมากจากข่าวที่ผมได้อ่านมาก็ส่วนมากมันจะมีในภาพขอโทษนะครับส่วนมากมันจะมีในภาพอีสานนะครับแล้วก็ยำนี้จะเป็นอาหารซิกเนเจอร์ของไทยอยู่เลย แต่ยำนี้แบบดูน่ากินมากแต่รู้สึกว่าเขาใส่พริกเยอะเกินไปคนบางคนที่นี่อาจจะมีบางคนเขากินพริกไม่ได้ก็ไม่รู้ต้องทำยังไงนะครับโอเคงั้นผมก็ทำวิดีโอรีแอคชั่นเกี่ยวกับรีวิวอาหารขึ้นชื่อและอาหารที่แปลกที่ชาวต่างชาติหรือว่าคุณผู้ชมที่นี่อาจจะยังไม่เคยได้เจอมาก่อนยังไม่เคยที่ได้กินมาก่อนหรือว่ายังไม่เคยรู้จักว่าเฮ้ยมันมีชื่ออาหารแบบนี้ด้วยเนาะถ้าสมมุติว่าใครชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ทุกคนก็จะไม่พลาดนะครับทุกคนขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับ